โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้างว่านตานะครับก็12ปันนาเหมือนเดิมครับวันนี้ผมพาเด็กๆมาเที่ยวสวนสนุกนะครับซึ่งสวนสนุกที่นี่ก็จะที่จริง12ปันนาเนี่ยมันเมืองเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าสวนสนุกของเขาก็ของเด็กเนี่ยที่อยู่ในห้างก็ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ถือว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ถือว่าใหญ่กว่าประเทศไทยมากนะครับถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆกว่านี้ก็จะมีสวนสนุกที่ใหญ่กว่านี้อีกนะครับก็ประเทศจีนเองเนี่ยก็ถือว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของเด็กมากนะครับเขาใช้จ่ายกับเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านเด็กเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ของนำเข้าที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็ถือว่าขายได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ราคาก็ไม่ได้ถูกๆเลยนะครับราคาก็อยู่ที่ เด็กคนหนึ่งเข้าไปก็98หยวนนะครับ98หยวนนี่ก็ราคาประมาณ500บาทนะครับต่อครั้งหนึ่งก็เล่นได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ถือว่าสำหรับผมแล้วก็ถือว่ามันก็แพงนะแต่เขาก็ไม่มีปัญหากันอ่ะเขาก็จ่ายกันได้แล้วคนก็เล่นเต็มเลยนะครับเด็กพูดถึงสินค้าเด็กเนี่ยที่ประเทศจีนหลายท่านคง อาจจะเคยได้ยินเรื่องปัญหาของนมผงนะฮะนมผงที่เคยปนเปื้อนสารเมลามีนนะครับที่มีข่าวอาจจะประมาณ 6-7 ปีที่แล้วครับก็คนจีนเองเนี่ยถ้าเขามีโอกาสที่จะซื้อนมผงให้ลูกตัวเองได้กินนะครับหรือว่าหลานตัวเองได้กินเนี่ยเขาพยายามจะซื้อของจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับรวมทั้งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยซื้อนมผงเนี่ยส่งไปให้ทางเพื่อนๆญาติๆที่ประเทศจีนด้วยนะครับที่จริงผมก็เห็นอยู่มีธุรกิจอีกอันนึงก็คือที่เขาทำตัวผ้าอ้อมนะฮะเขาขายผ้าอ้อมโดย OEM จากประเทศไทยเนี่ยไปติดแบรนด์ตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นของไทยนะครับบอกว่าเป็นของไทยแต่มันก็ไปอยู่ที่ไทยนะฮะก็คือขายได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่ผมว่านะครับคนจีนเขาค่อนข้างใส่ใจเรื่องของที่ใช้กับเด็กมากนะครับตอนนี้ของที่มันอยู่ในขายในประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยมั่นใจในประเทศตัวเองครับถ้าใครเห็นโอกาสอะไรก็สามารถเอาไปดัดแปลงทำธุรกิจได้นะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับก็ทุกท่านสามารถติดตามผมได้นะครับก็ผมก็จะแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางประสบการณ์ในการทำธุรกิจนะครับประสบการณ์ต่างๆเนี่ยให้ทุกคนได้รับความรู้และความเพลิดเพลินนะครับก็ติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับ